สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาทาความเป็นมาของหนังสือความโรแมนติกใน3ก๊กนั่นเองซึ่งความโรแมนติก3ก๊กนะครับหรือซานกัวยินอี้มันก็คือหนังสือ3ก๊กนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมพวก d y n a สตี้อะไรพวกนี้นะก็จะรู้ว่าทำไมมันเขียนชื่อว่าโรแมนซิ่งอินทรีคิงดอ ซึ่งไอ,อ้คำว่า r o แ a n c i n g in Three ท i n g d o m เนี่ยครับแท้จริงแล้วมันคือชื่อเต็มๆของนวนิยายนะครับแต่เมืองไทยมันมาย่อแค่เหลือ3ากก๊กเฉยๆนะซึ่ง3ก๊กนะครับจัดว่าเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งครับด้วยประวัติศาสตร์นช่วงเวลานี้ที่มันเขียนมายาวนานกว่า80ปี นั่นเองครับเรื่องราวเขาก็จะเล่าถึงโจโฉเล่าปีแล้วก็ซุนกวนนั่นเองและยรวมไปถึงยุทธการชื่อดังนะครับที่ศึกผาแดงสงครามครั้งใหญ่ครับที่โจโฉครับได้ยกทัพมาและก่อนทัพเล่าปีและซุนกวนนะครับร่วมมือกันในการเผาเรือนั่นเองและยรวมไปถึงกลยุทธ์นะครับการขโมยธนูอันยิ่งใหญ่ของของเบงซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าน่าตั้งแต่เริ่มเรื่องราวของสามโกะนะครับจะเต็มไปด้วยวีรบุจะเต็มไปด้วยเหล่าวีรบุรุษในยุคนั้นมากมาย ซึ่งในสมัยราชวงศ์ถังนะครับชายที่มีชื่อว่าตู่มู่นั้นก็เคยเล่าก่อนนะครับเกี่ยวกับผาศึกผาแดงด้วยเช่นเดียวกันและในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับชายที่มีชื่อว่าสู่ชื่อนั้นก็ได้ทําการสร้างเรื่องราวนะครับของศึกผาแดงและจนมาถึงราชวงศ์หยวนนะครับก็ได้มีการแสดงละครเกี่ยวกับสารก๊กนับไม่ถ้วนเวทีแล้วก็มาจบที่สุดท้ายที่ราชวงศ์หมิงนะครับที่นักเขียนผู้ใหญ่อย่างหลอก้วนจงนั้น ได้ทำการเขียนหนังสือเรื่อง3ก๊กนั่นเองโด,โดยโดยที่เขาครับได้ซึมซับแก่นแท้และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นก,ก่อนๆนะครับแล้วก็เขียนเป็นหนังสือความโรแมนติกของ3ก๊กหรือที่เราจะรู้จักกันในหนังสือ3าก๊กนั่นแหละครับสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือ3ก๊กก็คือว่ามันต้องมีโครงเรื่องการเล่าอันสร้างสรรค์เป็นอย่างมากจากเขานั่นเองโดยเขาครับได้นาประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งประวัติศาสตร์นี้ครับมันก็ไม่ได้อธิบายแน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนเรื่องราวนะครับมันไม่ค่อย ก็เขียนเรื่องราวของตัวเองมันไม่มีโครงเรื่องที่ต่อกันเลยโดยทางหลวงก้นจงนะครับที่เป็นอัจฉริยะอยู่แล้วเขานั้นก็ได้นาโครงเรื่องคร่าวๆนะครับแล้วก็สถานการณ์โดยรวมของแต่ละก๊กนะครับมาผนวกเป็นเรื่องราวแต่ละบทแต่ละบท,แต,ะบทแต่ละบทนั่นเองครับผมทั้งเรื่องราวการกรบฏตรงโจความตายของกวนอูโดยดานาเหตุการณ์ต่างๆนะครับมาผนวกกันกลายเป็น16บทของ3ก๊กนั่นเองซึ่งวิธีการเขียนเป็นบทบทนี่เองครับผม ว่ากันว่าทางหลกก้นโจนะครับเป็นผู้เริ่มในการเขียนนั่นเองทําให้นวณิยายอิงประวัติศาสตร์ในเรื่องถัดมานะครับมันนิยมเขียนเป็นบทๆๆเช่นเดียวกับทาง3ก๊กเช่นเดียวกันนะแต่อย่างที่เราเราทราบกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบน,นะครับว่าหนังสือ3ก๊กนี่มันเป็นแค่นาวณิยายอิงประวัติศาสตร์ครับมันนั้นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแต่อย่างใดว่ากันว่ามันมีความจริง70%เรื่องแตองครับเือรับก็นมันมะเรื่องแต่งตั้ง70%เรื่องจริงเซ็ท่านั้นเองครับยกตัือ่างชนนะครับก็อาจนะคึกว่าเขานั้นชื่นชอบ ในตัวเล่าปีเป็นอย่างมากเขานะครับจึงได้ยกตัวบทตัวร้ายแลครับให้แก่ทางโจโฉนั่นเองซึ่งก็ทำให้คงเลือดครับดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังมีอีกโครงเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นฉากก่อนสุราจะเย็นในตำนานนะครับก็คือตอนที่กวนอูนครับทำการสังหารหัวหลวงนั่นเองซึ่งในหนังสือนิยายนะครับจัดว่ากวนอูน,นี่เป็นวีรบุรุษที่กล้าหาญดูมีแบบความแข็งแกร่งใช่ไหมแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงครับกวนอูนั้นไม่ใช่คนที่กล้าหาญขนาดนั้นแต่ที่จริงนะครับคนที่จะเป็นฝ่ายจัดการหัวหลวงในครั้งนี้นครับนั่นก็คือซุนเกียรพ่อของซุนกวนนั่นเองแต่เพื่อที่จะเน้นศิละปะก,การต่อส ในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังอ่านหนังสืออยู่และไปประศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆนี่จะรู้สึกเลยว่าเอา้าทำไมมันแตกต่างกันเลอเกิดโดยสาเหตุที่ทําให้3มโกกะนะี่ครับดงดังไปทั่วโลกเนื่องจากว่ามันเป็นการพรรณนาถึงสงครามในหนังสืออันลึกซึ้งนั่นเองซึ่งในหนังสือนะครับก็จะประกอบไปด้วยการต่อสู้อา่าการใช้ไฟและดูไปถึงการต่อสู้ทางน้ําและรวมไปถึงแผนกลยุทธ์ต่างๆในหนังสืออีกมากมายนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์จริงนะครับไอเนื้อเรื่องส่วนนี้นี่มันสามารถเติมแต่งได้นะและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร การเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปนี่ก็ทําให้เรื่องนี้นะครับมันดูแบบดูสนุกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะซึ่งหลวกก็จน,นะครับก็จะสามารถนําการต่อสู้ทั้งทางมา้าทางน้ําทางไฟหรือรวมไปถึงการใช้แผนกลยุทธ์ต่างๆรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสามารถสร้างมหา,หากราบสงครามอันน่าตื่นเต้นได้นั่นเองซึ่งการนําทั้งหมดนะครับมารวมกันก็กลายเป็นสุดสงครามครั้งใหญ่3ครั้งใน3ก๊กนั่นเองก็คือการต่อสู้ที่กวนตู่สึกผาแดงแล้วก็ยุทธการอีเหลงนั่นเองครับผมซึ่งการต่อสู้สักสาครั้งนี้ครับจัดด้ ซึ่งโอกกอนโจน,นะครับก็สามารถอธิบายศึกสงครามทั้ง3นี้ได้อย่างซับซ้อนและก็สนุกไปตับตามกันนั่นเองครับผมซึ่งตัวละครใน3าโกนะครับก็ยังได้รับการถ่ายทอดเป็นาการ์ตูนวรรณกรรมต่างๆให้ทุกท่านนั้นได้อ่านกันโดยในปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่า3าโกนั้นก็เข้าไปอยู่ในชีวิตประจาวันของเราณตอนนี้แล้วโดยคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ